เวียงปายเป็นเวียงเก่ามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเศษแล้วทิศเหนือของเวียงปายอยู่ติดกับรัชฉานพม่าทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเขตจังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับแม่ฮ่องสอนสภาพภูมิประเทศเป็นป่าดงภูดอยสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบระหว่างหุบเขาให้ประชาชนปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยทำมาหากินมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเวียงสายหนึ่งชื่อแม่น้ำปายเมื่อปีพ.ศ. 2464ปลายฤดูหนาวกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงขนสินค้าคือเกลือน้ำมันก๊าซและไม้ขีดไฟไปส่งที่กาดหลวงเวียงปายหลังจากส่งสินค้าแล้วเขาได้หยุดพักที่ริมห้วยใกล้วัดร้างเพราะมีวัวต่างของเขาตัวหนึ่งเกิดล้มป่วยเดินทางไม่ไหวเขาจึงจำเป็นต้องหยุดเพื่อทำการรักษาเยียวยาสังเกตอาการของมันนายฮ้อยหนุ่มไปขุดยาสมุนไพรมาตำจนแหลกละเอียดแล้วเทน้ำลงไปผสมเอาผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำยาบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่เดินไปหาวัวป่วยเอามือข้างหนึ่งลูบหัวมันแล้วพูดปลอบอย่างอ่อนโยนว่าเพื่อนเอ๋ยเจ้าไม่สบายกินยานะหายแล้วจะได้กลับคืนแม่ฮ่องสอนบ้านเราเจ้าวัวป่วยยืนซึมเศร้าหัวตกคอตกทำตาปรือใจโพกับตาอินตะต้องจับปากมันอ้าแงนขึ้นสร้างอุ่นเปิงค่อยๆกรอกยาแก้ไข้ลงไปเจ้าวัวป่วยมันก็รับรู้ยอมกล้ำกลืนยาลงคอพอหมดแล้วก็ยืนซึมตัวสั่นเทานอนนะนอนพักจะได้หายไวๆนายห้อยหนุ่มลูบหัวมันอีกคนพูดกับมันด้วยความกรุณาเจ้าวัวป่วยค่อยๆคุกเข่าลงแล้วนอนอย่างอ่อนแรงหายใจหอบเอาคางเกยดินหลับตาท่าทางน่าเวทนาปล่อยมันนอนเถอะใจโพแกไปหาหญ้าหาน้ำมาไว้ให้มันนะจางอุ่นเปิงบอกแล้วออกเดินสำรวจตรวจตราไปรอบๆบริเวณค่ายพักซึ่งเป็นป่ามีต้นสักสูงใหญ่หลายต้นขึ้นปนเปกับไม้แดงและไม้เต็งรังทางทิศเหนือห่างออกไปประมาณ200เมตรมีเจดีย์เก่าร้างปรักหักพังกองอิฐกองหินซากศาสนสถานโบราณถูกเครือไม้ซุ้มไม้ปกคลุมอยู่พอดวงตะวันเคลื่อนคล้อยลอยต่ำจักจั่นป่านับร้อยๆก็ขยับปีกร้องเพลงเสียงแซ่ราวกับวงดนตรีประสานเสียงดังสนั่นไปทั่วแนวไพรมันร้องอยู่นานพอถึงเวลามันจะหยุดมันก็หยุดพร้อมกันราวกับนัดกันไว้ไม่มีตัวใดส่งเสียงเลยเงียบกริบไปทันทีช่างน่าพิศวงในธรรมชาติอันลี้ลับของพวกมันครั้นตะวันลอยต่ำอัสดงได้ไม่นานป่าก็มืดความหนาวเย็นแผ่ซ่านปกคลุมคนในกองวัวต่างกินข้าวมื้อเย็นกันแล้วก็แยกย้ายเข้าเพิงพักซุ้มกระโจมของตนเหลือแต่ยามสองคนซึ่งต้องทำหน้าที่ระวังภัยไฟกองใหญ่จุดก่อลุกโชติช่วงสว่างจ้าประมาณสี่ทุ่มจู่ๆป่ารอบๆค่ายพักก็บังเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายมีเสียงสัตว์ขนาดใหญ่หลายตัววิ่งวนเวียนไล่กันอยู่ในป่าไม้มืดต้นไม้พุ่มไม้ถูกกระแทกชนเสียงดังโครมครามโครมครามคนยามข้างกองไฟสะดุ้งโยงลุกขึ้นยืนมองไปทางทิศที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นตัวอะไรเลยทั้งที่เสียงของมันยังคงดังอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าคนอื่นๆในค่ายก็ได้ยินต่างพากันลุกออกมาแล้วร้องถามกันด้วยความตื่นตกใจว่าเสียงอะไรเสียงอะไรนั่นแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบที่แน่ชัดได้เพราะไม่มีใครมองเห็นตัวมันสร้างอุ่นเปิงยืนนิ่งสำรวมจิตเพ่งมองดูครู่เดียวเขาก็ได้เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เห็นนั่นคือมีฝูงควายสีดำขนาดใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า10หรือ20ตัวเป็นควายผีตาวาวๆกำลังถูกไล่ต้อนให้วิ่งวนเวียนไปมาอย่างไม่รู้จุดประสงค์ผู้ที่ไล่ต้อนเป็นผีรูปร่างสูงใหญ่ตนหนึ่งสวมเสื้อผ้าชุดไตเก่าขาดวิ่นถือปะตักด้ามยาวๆวิ่งตามหลังฝูงควายตัวใดวิ่งช้าก็เอาปะตักตีหรือบางทีก็ทิ่มแทง
พวกควายผีก็วิ่งควบดังคึก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 วิ่งตามกันไปในความมืดแต่เพียงครู่เดียวก็วิ่งกลับมาแล้วผ่านไปกลับมาแล้วผ่านไปเป็นอยู่เช่นนี้ทำให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวจนผู้คนในกองวัวต่างสะดุ้งตื่นขวัญผวาขนลุกขนพองด้วยความกลัวไปตามๆกันพักใหญ่ทีเดียวที่เจ้าผีไล่ควายตนนั้นมันไล่ต้อนควายกลับไปกลับมาทำให้ปรากฏเสียงอื้ออึงสนั่นหวั่นไหวอยู่ในความมืดสางอุ่นเปิงคิดว่ามันคงจะหลอกหลอนอยู่ไม่นานแล้วก็คงจะหยุดลงแต่ไม่ใช่มันปรากฏอยู่นานจนในที่สุดเขาต้องร้องถามด้วยเสียงดังขึ้นว่าใครนั่นทำไมไล่ควายกลับไปกลับมาอยู่ที่นี่พวกเราไม่เป็นอันหลับอันนอนกันแล้วสิ้นเสียงของเขาท่านเจ้าผีไล่ควายตนนั้นก็หยุดชะงักพอมันหยุดควายผีฝูงนั้นก็หยุดต่างยืนนิ่งไม่กระดุกไม่กระดิกเป็นคล้ายรูปปั้นที่ไม่มีชีวิตเสียงที่ดังสนั่นหวั่นไหวอยู่เมื่อครู่ก็เงียบกริบลงเจ้าผีไล่ควายตนนั้นหยุดยืนทำท่าทางหอบเหนื่อยฮักฮักเขาเห็นหน้าและรูปร่างของมันชัดเจนด้วยสายตาอันประกอบด้วยฌานกสิณของเขามันเป็นผีคนผู้ชายสูงอายุแล้วมันพูดตอบคำถามของเขาว่าข้าไล่ควายควายมันมาเหยียบย่ำกัดกินข้าวกล้าในนาของข้าข้าต้องไล่มันไปพ่อลุงชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนสร้างอุ่นเปิงถามอีกข้าชื่อหุนอยู่บ้านเวียงใต้นี้แหละชายสูงอายุคนนั้นพูดตอบสร้างอุ่นเปิงจึงได้พูดบอกไปว่าพ่อลุงหุนพ่อลุงตายแล้วนะเป็นวิญญาณแล้วจงรู้ตัวจงหยุดไล่ควายอย่าตามตีตามแทงพวกมันเลยเป็นบาปเป็นกรรมสิ้นคำพูดของสางอุ่นเปิงผีไล่ควายตนนั้นก็มีท่าทางสะดุ้งตกใจอุทานถามและปฏิเสธว่าหอข้าตายแล้วเหรอไม่ข้ายังไม่ตายข้ายังไม่ตายตายแล้วพ่อลุงตายแล้วจงได้สติเถอะตอนนี้พ่อลุงเป็นเพียงวิญญาณหลงใคร่ครวญให้ดีควายที่พ่อลุงไล่ตีไล่แทงอยู่นั่นก็ล้วนเป็นภาพมายาเกิดจากกรรมของพ่อลุงเองไม่ข้ายังไม่ตายนะข้ายังไม่ตายแกยังคงปฏิเสธอยู่อย่างเดิมแต่มีท่าทีเป็นกังวลลังเลพ่อลุงอยากพิสูจน์ก็จงหยุดไล่ควายแล้วนึกทบทวนดูเถอะบ้านพ่อลุงอยู่ไหนเมียและลูกตลอดจนคนที่ลุงรู้จักอยู่ที่ไหนที่นี่มันกลางป่าริมห้วยใกล้วัดร้างนะมีแต่ต้นไม้พวกเราเป็นคนกองวัวต่างขนสินค้ามาหยุดพักแรมคืนนั่นคนของเรายืนกันอยู่ข้างกองไฟวัวต่างของเราก็ยืนก็นอนอยู่นั่นนาไร่บ้านเรือนของพ่อลุงไม่มีเลยสิ้นคำของสางอุ่นเปิงคราวนี้ผีไล่ควายสูงอายุตนนั้นมีสีหน้าตระหนกถอดสีเหลียวแลมองไปรอบๆครู่หนึ่งก็อุทานพูดขึ้นว่าโอ้จริงหรือนี่ข้าตายแล้วข้าตายแล้วเหรอแล้วทันใดนั้นภาพหลอนของผีไล่ควายก็หายวับไปสร้างอุ่นเปิงหันมาทางลูกน้องของตนที่ยืนงงงันกันอยู่แล้วบอกว่าไปนอนกันเถอะไม่มีเรื่องร้ายใดๆในห้อยนายพูดกับใครเฮาไม่เห็นใครสักคนเลยจ่ายโพถามข้าพูดกับผีตนหนึ่งมันไล่ควายวิ่งไปวิ่งมาอยู่เมื่อครู่แต่ตอนนี้มันไปแล้วพวกเราไปนอนกันเถอะคนในกองวัวต่างทุกคนพากันโล่งใจที่เสียงลึกลับน่ากลัวในป่ามืดเมื่อครู่นั้นเงียบสงบลงสางอุ่นเปิงเข้านอนกราบหมอนสามหนรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเอนตัวลงนอนภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาไม่นานก็หลับไปครั้นพอหลับเขาก็นิมิตฝันไปว่าได้เห็นผีไล่ควายคือพ่อลุงหุนมายืนร้องเรียกหาด้วยสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงโศกเศร้าว่าไหนหอยไหนหอยเฮาหูตัวแล้วเฮาตายแล้วจริงๆช่วยเฮาด้วยเฮามืดมนเหลือเกินเฮาหนาวเฮาหิวไม่รู้ว่าจะไปทางทิศใดสางอุ่นเปิงจึงได้บอกแกไปว่าพ่อลุงหุนงั้นจงอดทนรอคอยพรุ่งนี้เช้าเราจะไปกาดหลวงเวียงปาย
จะซื้อข้าวปลาอาหารไปทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้นะพ่อลุงหุนจงคอยรับบุญอุทิศและอนุโมทนาบุญเอาเถิดดวงวิญญาณของพ่อลุงหุนได้ฟังก็แสดงความยินดีมีความหวังพูดอย่างดีอกดีใจว่าขอบคุณนายห้อยขอบคุณเฮาจะคอยพูดดังนั้นแล้วก็เดินส่วนเซไปนั่งเอนหลังพิงอยู่โคนต้นไม้แงะหรือต้นเต็งใหญ่ที่อยู่ติดกับค่ายพักรอคอยเวลาพอรุ่งเช้าสร้างอุ่นเปิงตื่นแต่เช้าตรู่เดินไปที่การเล็กๆในหมู่บ้านได้ข้าวปลาอาหารขนมผ้าห่มผืนหนึ่งพร้อมด้วยเทียนธูปดอกไม้เดินเข้าไปถวายแด่คณะสงฆ์ที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดจองกลางรับพรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญให้ดวงวิญญาณของผีพ่อลุงหุนด้วยความเมตตากรุณาคืนวันต่อมาดวงวิญญาณพ่อลุงหุนก็มาแสดงตนในความฝันคราวนี้เขาเป็นชายสูงอายุร่างกายผ่องใสสวมเสื้อผ้าชุดใหม่มีราศีสง่างามมาถึงก็บอกว่านายห้อยพ่อลุงได้รับบุญอุทิศแล้วตอนนี้มีบ้านอยู่ใต้ต้นสักใหญ่หลังวัดจองกลางนั่นแหละขอบคุณที่ช่วยเหลือแล้วนายห้อยจะกลับแม่ฮ่องสอนวันใดอีก 2-3 วันพ่อลุงวัวของเราตัวหนึ่งป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นเลยจะปล่อยมันทิ้งก็ไม่ได้สงสารมันสร้างอุ่นเปิงบอกครั้นรุกขเทวดาพ่อลุงหุนได้ฟังก็พูดบอกว่าวัวป่วยเหรอไม่เป็นไรเอารู้จักตัวยาดีเป็นว่านไพรเดี๋ยวจะไปหาเก็บมาให้จะเอาวางไว้ใต้โคนไม้แงะต้นนั้นจงเอาหัวของมันตำผสมน้ำให้วัวกินรับรองหายแน่นอนขอบคุณพ่อลุงหุนขอบคุณสร้างอุ่นเปิงพูดต่างฝ่ายต่างขอบคุณมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและกันครั้นพอรุ่งเช้าวันต่อมาสร้างอุ่นเปิงก็ได้เห็นว่าที่โคนต้นไม้แงะต้นนั้นมีหัวว่านสมุนไพร3หัวห่อด้วยใบตองตึงวางอยู่จริงๆนายห้อยหนุ่มจึงได้นำมาตำผสมน้ำกรอกให้วัวป่วยตัวนั้นกินก็ช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะวัวที่เหงาซึมป่วยมาตลอด2วันเต็มๆมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ววันต่อมาก็หายเป็นปกติกินหญ้ากินน้ำเดินได้คล่องแคล่วตามเดิมเขาจึงออกเดินทางต่อแต่ยังไม่ทันพ้นเขตเวียงปายได้ไปหยุดพักค้างแรมอยู่ใกล้หมู่บ้านชาวดอยในป่าระหว่างเส้นทางณหมู่บ้านหมู่นั้นมีหญิงสาวงามอายุ17ปีคนหนึ่งชื่อเหลินแรงออกไปเที่ยวหาเก็บผักป่าชายห้วยหลังหมู่บ้านกับเพื่อนผู้หญิงรุ่นเดียวกันอีก2คนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3โมงเช้าขณะแยกกันหาผักไม่ห่างกันเท่าไหร่พลันสายตาของเหลินแรงก็เหลือบไปเห็นผู้ชายลึกลับคนหนึ่งยืนจ้องมองเธออยู่ที่โคนต้นไม้ดวงตาของชายคนนั้นเป็นประกายวาวน่ากลัวจนเธอสะดุ้งเฮือกอุทานร้องขึ้นด้วยความตกใจเพื่อนอีก2คนได้ยินก็วิ่งมาหาพลางถามขึ้นว่าเหลินแรงเป็นอะไรเธอเป็นอะไรผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ดวงตาน่ากลัวเหลือเกินยืนมองฉันอยู่ที่โคนไม้นั่นเธอพูดบอกเสียงลนลานชี้บอกมือสั่นเพื่อนทั้งสองหันไปมองไม่เห็นมีใครยิ่งปลอบใจว่าไม่มีใครไม่มีใครสักคนนั่นไงพวกเธอไม่เห็นเหรอเหลินแรงยังคงยืนยันชี้มือให้ดูเพื่อนสองคนก็หันไปดูอีกเห็นเพียงเครือเถาวัลย์ถูกลมพัดเบาๆโยกส่ายไปมาคล้ายงูไม่มีใครอยู่เลยไม่มีเธอตาฝาดไปแล้วเหลินแรงเพื่อนบอกอีกมีสินั่นเขากวักมือเรียกฉันแล้วไปเราหนีกันไปเถอะฉันกลัวก็เป็นคนร้ายจะทำอันตรายพวกเราเพื่อนสองคนก็กลัวต่อสิ่งลึกลับที่เหลินแรงเห็นต่างพากันวิ่งหนีออกจากป่าริมห้วยบริเวณนั้นด้วยความตื่นตกใจครั้นพอกลับมาถึงเรือนเหลินแรงก็ตัวร้อนจับไข้พูดพร่ำเพ้ออยู่แต่ว่ากลัวแม่จ๋าใครก็ไม่รู้มายืนจ้องมองหนูอยู่นั่นเขากวักมือเรียกหนูจ้ะแม่แม่รู้ว่าลูกเพ้อเพราะพิษไข้และเห็นสิ่งลึกลับมารบกวนก็ให้คนไปตามหมอผีในหมู่บ้านมาช่วยปัดเป่า
แต่อาการของสาวเหลินแหลงไม่ดีขึ้นเป็นไข้สูงเพ้อพูดแต่ว่ามีคนผู้ชายมายืนกวักมือเรียกอยู่ตลอดเวลาหมอผีคนทรงพูดขึ้นว่านางเหลินแหลงถูกผีทักผีตนนั้นเป็นผีผู้ชายมันจะเอาเหลินแหลงไปอยู่กับมันพ่อแม่กลัวว่าลูกสาวจะตายจึงยอมเส้นไหว้ด้วยหมูตัวหนึ่งและเหล้าป่าแต่ก็สูญเปล่านางเหลินแหลงไม่หายอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ3วันต่อมาเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งเธอก็ผวาหวีดร้องสองมือไขว่คว้าปัดป้องร้องอย่างหวาดกลัวลนลานว่าไม่ไปไม่ไปช่วยด้วยช่วยด้วยร้องอยู่เช่นนั้นครู่ต่อมาก็เงียบเสียงท่ามกลางความตกใจของพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ข้างๆโดยรอบนางสาวเหลินแหลงหัวใจหยุดเต้นประมาณเที่ยงคืนพระจันทร์วันเพ็ญลอยอยู่กลางฟ้าพอดีก่อนที่เธอจะสิ้นใจมีเสียงนกแสกร้องบินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้าเหนือหลังคาบ้านพวกสุนัขก็หอนโหยหวนเสียงเยือกเย็นน่าสะพรึงกลัวญาติพี่น้องในหมู่บ้านเอาผ้าห่มผืนใหญ่คลุมร่างที่ไม่มีลมหายใจของเธอไว้แม่และน้องของเธอร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมศพซุบซิบบอกกันและกันว่าน่าสงสารเหลินแหลงถูกผีเอาวิญญาณไปอยู่กับมันซะแล้วไม่มีใครช่วยได้เลยน่าสงสารเหลือเกินจะกล่าวฝ่ายสางอุ่นเปิงคืนนั้นหลังจากที่หลับแล้วเขาได้ฝันไปว่าเขาเดินอยู่คนเดียวในทางสายเล็กๆอันเปล่าเปลี่ยวกลางป่าท้องฟ้าเบื้องบนมีดวงจันทร์เพ่นลอยดวงส่องแสงนวลใหญ่รีดริงเรไรแมลงกลางคืนร้องระงมมาเบาๆเป็นระยะระยะบรรยากาศรอบๆสงบสงัดวังเวงแล้วทันใดนั้นจู่ๆก็บังเกิดมีเสียงผู้หญิงหวีดร้องไห้ดังแว่วมาจากป่าใต้แสงจันทร์นายห้อยหนุ่มหันขวับไปเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่กำยำคนหนึ่งกำลังฉุดกระชากลากหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาอย่างทุลักทุเลไม่ไปไม่ไปปล่อยฉันฉันไม่ไปช่วยด้วยช่วยด้วยเธอหวีดร้องขอความช่วยเหลือเสียงของเธอก้องสะท้อนไปทั่วป่ายามรัตติกาลไปจงไปอยู่กับข้าข้าแอบดูเจ้ามานานหลายวันแล้วเจ้าสวยถูกใจข้าเหลือเกินผู้ชายลึกลับที่ฉุดลากดึงเธอมาพูดเสียงดังอย่างน่ากลัวไม่ไปไม่ไปพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเธอส่งเสียงร้องไม่มีใครช่วยได้หรอกอย่าคร่ำครวญไปเลยผู้ชายลึกลับคนนั้นพูดบอกสางอุ่นเปิงได้เห็นและได้ยินก็รู้ชัดแน่ใจมั่นใจว่าหญิงสาวชาวป่าชาวดอยคนนี้ถูกฉุดคร่ามาในแดนดงเปลี่ยวยามเที่ยงคืนนายห้อยหนุ่มไม่รอช้าก้าวออกจากแนวไม้ไปยืนขวางทางพลางร้องสั่งด้วยเสียงเรียบๆแต่ดุดันขึ้นว่าหยุดก่อนดึกดื่นป่านนี้แล้วฉุดคร่าผู้หญิงมาจากที่ไหนปล่อยเธอไปนะชายลึกลับที่ฉุดผู้หญิงมาหยุดชะงักมือข้างซ้ายของมันจับแขนผู้หญิงไว้ส่วนมือข้างขวาไม่รู้ว่าเอาดาบยาวมาจากไหนมันเร็วจนมองไม่ทันมันชี้ดาบคมวาวมาใส่สางอุ่นเปิงคมดาบของมันสะท้อนกับแสงจันทร์เป็นประกายวาวับวาวเฮ้ยถอยออกไปแกเป็นใครมาจากไหนบังอาจมาขวางข้ารู้หรือไม่ข้าคือเจ้าพ่อดอยข้าเป็นใหญ่อยู่ที่นี่ชายลึกลับประกาศความเป็นใหญ่ของตนแล้วกลายร่างเป็นผีเจ้าพ่อดวงหน้าดุดันในตาสองดวงปูดโปนถมึงถึงลุกเป็นเปลวไฟสางอุ่นเปิงเมื่อได้เห็นก็พูดโต้กลับไปทันทีว่าอ๋อผีเจ้าพ่อดอยหรือเป็นเจ้าพ่อได้อย่างไรจิตใจโฉดชั่วรู้แก่อำนาจฉุดคร่าผู้หญิงมาอย่างนี้หยุดนะอย่าดูหมิ่นข้าผู้หญิงคนนี้อยู่ในอำนาจของข้าแล้วแกถอยไปไม่งั้นตายผีที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าพ่อดอยกระทืบเท้าโกรธจัดร้องตวาดขู่ฆ่าสางอุ่นเปิงหญิงสาวที่ถูกฉุดมาวีดร้องดิ้นรนพี่ชายช่วยด้วยช่วยด้วยสางอุ่นเปิงไม่พรั่นพรึงเมื่อเห็นมันจ้องดาบใส่เขาเขาก็กระชากดาบลงอาคมของเขาออกมาบ้างแล้วกวัดแกว่งพุ่งเข้าหามันอย่างกล้าหาญไม่หวั่นเกรง
ผีเจ้าพ่อดอยปล่อยมือสาวชาวป่าเงื้อดาบฟาดฟันกายทิพย์ของสางอุ่นเปิงยกดาบรับเสียงคมดาบกระทบกันดังก้องกังวานไปในความมืดต่างฝ่ายต่างประดาบกันอย่างรวดเร็วคมดาบปะทะกับคมดาบเกิดเป็นประกายไฟวูบวาบวูบวาบเพียงไม่กี่อึดใจดาบในมือของผีเจ้าพ่อก็ขาดกระเด็นหวือเหลือเพียงแค่ด้ามผีเจ้าพ่อตกใจก้าวถอยหลังกรุดกรูดอย่างเกรงกลัวสร้างอุ่นเปิงพุ่งเข้าใส่กระโดดทีบอย่างแรงเพียงครั้งเดียวผีเจ้าพ่อดอยก็หงายหลังผึ่งกระแทกพื้นสร้างอุ่นเปิงเอาเท้าเหยียบอกเอามีดจ่อที่ลำคอมันแกตายแน่เจ้าผีอันธพาลสร้างอุ่นเปิงตวาดกดปลายมีดลงไปได้โปรดเถอะจงไว้ชีวิตข้ายอมแพ้ท่านแล้วอย่าทำร้ายข้าผีเจ้าดอยตกใจเกรงกลัวสุดขีดร้องเสียงหลงวิงวอนขอชีวิตสร้างอุ่นเปิงสำรวมจิตเอาฝ่าเท้ากดลงไปกลางอกพลางเพ่งกระแสจิตบริกรรมถอนอาคมร้ายของมันจนหมดสิ้นจากความเป็นผีเจ้าพ่อผู้ทรงฤทธิ์กลับกลายเป็นผีธรรมดาหมดพิษภัยโดยสิ้นเชิงไปจงไปให้พ้นสร้างอุ่นเปิงตวาดแล้วถอนเท้าออกเจ้าผีไร้ค่าลุกขึ้นได้ก็วิ่งสวนเซหัวซุกหัวสุนหายไปในป่าใต้แสงจันทร์หลินแหลงหญิงสาวชาวดอยเขตเวียงปายยืนตัวสั่นงันงกตกตะลึงต่อภาพเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นณเบื้องหน้าสาวชาวดอยยกมือประนมน้อมไหว้สร้างอุ่นเปิงทั้งน้ำตาพี่ชายจ๋าเป็นพระคุณยิ่งนักที่ช่วยชีวิตน้องไว้ให้รอดพ้นจากผีเจ้าดอยไม่เป็นไรน้องสาวปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวบ้านอยู่ไกลไหมบ้านอยู่ที่ไหนเราจะพาเธอไปส่งบ้านน้องอยู่หมู่บ้านดงยาวจ้ะเหลินแหลงบอกด้วยความดีใจความตื่นกลัวความตกใจสุดชีวิตเมื่อครู่หายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วเพียงครู่เดียวเท่านั้นทั้งสางอุ่นเปิงและเหลินแหลงก็มาถึงหมู่บ้านดงยาวเชิงดอยบนลานดินหน้าเรือนของเหลินแหลงมีกองไฟถูกจุดก่อสว่างโชติช่วงผู้คนชาวบ้านที่มาอยู่เป็นเพื่อนศพนั่งเหงาโงกง่วงอยู่ข้างกองไฟ 5-6 คนเหลินแหลงเกาะแขนสางอุ่นเปิงเงยหน้ายิ้มทั้งน้ำตาพูดว่าพี่ชายถึงบ้านน้องแล้วขึ้นไปบนบ้านน้องก่อนเถอะจ้ะแต่ชายหนุ่มสายหน้าพูดบอกเธอว่าน้องสาวขึ้นไปเถอะเราจะต้องรีบกลับมาส่งแค่นี้นะไปเถอะแม่กับพ่อเธอรอคอยอยู่พี่ชายขอบคุณมากจ้ะพี่ชายชื่ออะไรเหลินแหลงถามชายแปลกหน้าผู้สง่างามซึ่งช่วยชีวิตของเธอสางอุ่นเปิงเราชื่อสางอุ่นเปิงพูดบอกเพียงแค่นั้นก็ยิ้มให้แล้วหันหลังเดินจากไปช้าๆใต้แสงจันทร์สาวน้อยชาวดอยมองตามยังอาลัยรักพอร่างของสางอุ่นเปิงลับหายไปแล้วเธอก็วิ่งขึ้นเรือนเห็นแม่กับพ่อนั่งสะอื้นอยู่ส่วนคนอื่นๆก็นั่งเหงาเศร้ารันทดเหมือนกันทุกๆคนแล้วทันใดนั้นความรู้สึกของเธอก็วูบไปมารู้สึกอีกทีลืมตาตื่นเอามือค่อยๆดันผ้าห่มที่คลุมหัวออกเธอดันตัวลุกขึ้นนั่งร้องเรียกหาแม่แม่แม่จ๋าเป็นอะไรกันร้องไห้ทำไมเสียงของเหลินแหลงภาพของเหลินแหลงที่ตายแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนกลับลุกขึ้นนั่งพูดได้ทำให้ทุกคนในเรือนวีดร้องตกใจโกลาหลบางคนวิ่งหนีลงเรือนบางคนที่อยู่ข้างกองไฟก็วิ่งสวนขึ้นมาฟื้นแล้วเหลินแหลงฟื้นแล้วเสียงพ่อตะโกนคุณพระเจ้าพาราช่วยลูกฉันลูกฉันยังไม่ตายผู้เป็นแม่ก็ร้องอย่างดีใจที่ลูกสาวซึ่งตายไปแล้วเกือบ3ชั่วโมงฟื้นกลับขึ้นมาได้ยังน่าอัศจรรย์เหลินแหลงเมื่อฟื้นแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวการถูกผีเจ้าพ่อดอยจับตัวไปแต่มีผู้ชายลึกลับกล้าหาญคนหนึ่งมาช่วยไว้แล้วพาเธอมาส่งคืนถึงบ้านเธอจึงฟื้นขึ้นมาพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนอื่นๆฟังเรื่องราวอันลึกลับของเหลินแหลงที่ตายแล้วฟื้นมาพูดเล่าด้วยความรู้สึกพิศวงอัศจรรย์มีคนคนหนึ่งถามขึ้นว่าหลินแหลงหนูไม่ได้ถามเขาเหรอผู้ชายคนที่ช่วยหนูไว้น่ะเขาชื่ออะไร
ถามจ้าเขาบอกว่าเขาชื่อสางอุ่นเปิงหนูจำหน้าเขาได้จ้าเขาสง่างามเหลือเกินหญิงสาวพูดด้วยความรู้สึกแสนประทับใจไม่รู้ลืมโอ้ชื่อสางอุ่นเปิงเหรอเขาคงเป็นเทวดาแปลงกายมาอย่างแน่นอนชาวบ้านดงยาวเวียงป่ายต่างร่ำลือกันพ่อแม่ของเหลินแรงก็เชื่อมั่นว่าเทวดาที่มาช่วยลูกสาวของตนนั้นชื่อเทวดาสางอุ่นเปิงต่างพากันจุดเทียนธูปบูชาก้มกราบรำลึกนึกถึงพระคุณส่วนสางอุ่นเปิงครั้นพอรุ่งเช้าวันใหม่ก็เคลื่อนกองวัวต่างมุ่งหน้าออกจากเขตเวียงปายไกลออกไปไกลออกไปคืนกลับสู่แม่ห้องสอนสถานถิ่นบ้านเรือนของตน